เรื่องต่อไปนี้นะคะแหมบ้านเราก็ยังวนๆเวียนๆอยู่กับเรื่องของการมูเตลูความเชื่ออะไรพวกนี้นะคะจะเป็นยุคๆไปใช่ไหมคะยุคก่อนหน้านี้ยุคนี้แต่ว่ากำลังจะซาแล้วซาหรือเปล่าไม่รู้นะคืออะไรฮะท้าวเวสสุวรรณซายังก็แล้วแต่สำหรับบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็นับถืออยู่นะครับยังอยู่เนาะแต่ว่ามีมาใหม่แล้วค่ะไปดูค่ะว่าเป็นอะไรนะคะมีชื่อว่ากูเวนน้อยเท้ากูเวนกูเวนแต่น้อยนะน้อยๆดวงตัวน้อยองเล็กๆไงเท้ามั่งมีหรือเท้ากูเวนนะคะแต่ว่าองก็เป็นยักษ์ตนหนึ่งใช่คุณกำมูทำไมรู้เขาบอกเป็นปางหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณเอ้าเขาก็เป็นกลุ่มยักษ์ไงอ๋อเหรอคะซึ่งอยู่ในกายยักษ์เด็กทีนี้อยู่ที่ไหนค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่อันนี้เขาเรียกยักษ์เล็กยักษ์เล็กใช่ไหมยักษ์เด็กยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กนี่แหละที่มาเลยคุณรัชนียักษ์ใหญ่ไม่ได้ยักษ์เล็กนี่แหละนะยักษ์เล็กก็ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ที่นี่คือเมืองกาญนะคะอำเภอด่านมะขามเตี้ยอุทยานพระใหญ่ถ้ำเขาชะอางค่ะก็มีหลวงพ่อสนองชาตินะคะเป็นพระเกจิของจังหวัดท่านเป็นประธานในพิธีเบิกเนตรเท้ามั่งมีทั้งสององค์ก็คือองค์ใหญ่สูง4เมตรส่วนองค์เล็กก็เท่าที่ดูก็2เมตรนะคะก็ไม่เล็กนะเนี่ย2เมตรเนี่ยสร้างจากทองเหลืองนี่สร้างจากทองเหลืองนะคะก็เป็นยักษ์2ตนนะคะมีรมควันเขาเรียกว่ารมดำใช่ไหมรมดำดวงตาสีฟ้าเขี้ยวสีทององค์เล็กก็จะไปตั้งอยู่อีกจุดนึงเพื่อให้ประชาชนที่เดินไม่สะดวกก็จะได้สักการะองค์ใหญ่ได้กราบไหว้บูชาด้วยนะคะที่ไม่สามารถไปที่องค์ใหญ่ได้ก็มีองค์เล็กไว้ให้นี่ค่ะสององค์ไม่ต้องห่วงหรอกครับบ้านเราอ่ะคุณรัชนีเพราะว่าเดี๋ยวมีกระแสอันไหนซาซาไปเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาอยู่ไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เป็นการแจกวัตถุมงคลนะคะไม่ต้องห่วงเลยเขาแจกอะไรรู้ไหมเขาแจกกระบองของเท้ากูเวนหรือว่าเท้ามั่งมีค่ะเขาบอกปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะโดยหลวงปู่พัดครับก็มีคนไปขอรับมากมายเลยค่ะทางทีมผู้สร้างก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการสร้างองค์เท้ากูเวนน้อยก็เริ่มสร้างเป็นวัตถุมงคลชิ้นเล็กๆห้อยคอได้ด้วยนะคะที่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ทีนี้ก็มีคนมีจิตศรัทธามากก็เลยเกิดแนวคิดว่าจะสร้างองค์ใหญ่มาประดิษฐานไว้ที่นี่ให้เป็นยักษ์เด็กใจดีดูน่ารักเข้าถึงทุกเพศทุกวัยไปฟังเสียงนะคะเป็นอีกปางหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณโดยปกติเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยบางทีแบบอาจจะดูน่ากลัวนะฮะสำหรับบางคนนะฮะแต่ท้าวกุเวนเนี่ยก็คือเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะเป็นยักษ์เด็กใจดีนะครับผู้ชายก็ผู้ชายบูชาได้ผู้หญิงบูชาได้เด็กก็เข้าถึงได้นะครับเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้แยกแยะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมั่วตัวกันไปหมดนะครับเอาเป็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องยักษ์นะฮะจะยักษ์ไหนก็แล้วแต่นะครับคือความเชื่อแบบศาสนาฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์อ๋อไม่ใช่พุทธนะคะพุทธไม่ได้เน้นสิ่งเหล่านี้หรอกครับว่ากันตามจริงแล้วนะครับก็ไม่ได้มีเรื่องราวแต่ว่าพุทธก็อาจจะมีเขียนปนๆมานะฮะคือสมัยก่อนมันก็ปนๆน่ะในพระไตรปิฎกก็มีบ้างปนๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเชิงกายภาพมากกว่านะครับพูดถึงยักษ์เนี่ยนะฮะยักษ์ที่เรารู้จักก็คือท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลหมายความว่ารักษาโลกทั้ง4ทิศนะครับเท้าชตรถเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกนะฮะทางทิศตะวันออกวิรุณ6เนี่ยทางทิศใต้นะครับวิรูปักเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับส่วนเท้าเวสสุวรรณเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเท้าเวสสุวรรณซาเดี๋ยวจะมีต้องมีวิรูปักนะครับแล้วก็วิรุณ6แล้วก็ทัตตรสมีอีกหลายเวอร์ชั่นอีก3ทิศอีกหลายทิศที่ยังไม่ได้นำเสนอ เดี๋ยวใจเย็นๆนะคุณรัชนีมาแน่นอกจากนั้นครับตามความเชื่อยังมีผู้อภิบาลอีกทั้ง4ทิศใหญ่นะครับแล้วก็อีก4ทิศเฉียงเฉียงว่างั้นนะ4ทิศเฉียงเฉียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็มีพระอินทร์นะฮะนี่เป็นเทวดาประจำทิศบูรพาพระอัคคณีครับเป็นเทวดาประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้นะพระยมรู้จักพระยมไหมยมมาบ้างพระยมพระยมนี่อยู่ทางทิศทักษิณครับหรือทิศใต้ นะครับคนละยมกับคนละยมฮะคนละยมแล้วก็พระนิรุตนะครับอยู่ทางทิศหรดีนะครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าแห่งอสูร
นะฮะพระวิรุณพระวรุณนะครับอยู่ทางทิศปัจจิมครับทิศปัจจิมก็คือทิศตะวันตกเหมือนกันอีกอันนึงคือพระพรายครับพระพรายที่เราแปลว่าลมเลยนะฮะ อยู่ทางทิศพายัพหรือว่าตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนเท้ากูเวนที่ว่าเนี่ยครับเป็นเทวดาประจำทิศอุดรครับอยู่ทางทิศเหนือ นะฮะ เขาเรียกว่าพระกูเวนนะอีกอันนึงคือพระอีสานเป็นเทวดาประจำทิศอีสานเลยเขาเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีอีกหลายเวอร์ชั่นเอาทีละเวอร์ชั่นไปก่อนนะความรู้สึกคือเรื่องอะไรความขลังเป็นยังไงบ้างเอาก็แล้วแต่มีใครการันตีไหมอย่าให้ผมได้พูดเลยมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนพูดเดี๋ยวไปขัดชาวบ้านเขามันอะไรขังอ่ะคุณรัชนีอะไรขังคืออะไรขังคือคำว่าขังคืออะไรเคยขอแล้วได้ไงขอแล้วสมปรารถนาขอแล้วปังขอแล้วได้สมปรารถนาผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครจนหรอกครับในโลกเนี้ยขอให้ผมจนเถอะมีไหมมีไปขอสักคนไหมมีแต่ขอรางวัลที่หนึ่งได้ทุกคนไหมไม่ก็ไม่เห็นจะได้ทุกคน